ครับวันนี้พบกับช่องวอลเลย์บอลรูมนะคะวันนี้เราจะมาดูโปรประกาศนะครับสาวไทยเปิดเจอตุรกีนะครับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ครับทีมลูกตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามเกมแรกที่เมืองอาร์เนมด้วยการพบกับตุรกีในศึกชิงแชมป์โลก2022วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเปิดสนามพบกับทีมชาติตุรกีเกมนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่เมืองอาร์เนมประเทศเนเธอร์แลนด์ทีมสาวไทยผ่านเข้าร่วมการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2010และในครั้งนี้จะสลักไปอยู่กลุ่ม B ร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพร่วมตุรกีโดมินิกันแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือเกาหลีคู่ปรับจากทางเอเชียและโครเอเชียที่เข้ามาแข่งขันแทนรัสเซียทั้งนี้ศึกชิงแชมป์โลก2022เป็นครั้งแรกที่จัดแข่งขันด้วยการเป็นเจ้าภาพร่วมกันของเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์โดยมี24ทีมเข้าร่วมแข่งขันรอบแรกจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1อันดับ4ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบ2ต่อไปสำหรับในเกมนัดเปิดสนามทั้ง24ทีมจะไปแข่งขันพร้อมกันที่เมืองสำหรับนัดเปิดสนามทั้ง24จะไปแข่งขันพร้อมกันทั้งหมดที่เมืองอาร์เนมประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนที่เกมนัดที่2แต่ละทีมจะย้ายกลับมาแข่งขันสนามประจำกลุ่มโดยทีมสาวไทยหลังจากจบเกมแรกจะย้ายกลับไปที่เมืองกลางประเทศโปแลนด์ส่วนโปรแกรมของทีมสาวไทยเกมแรกจะลงสนามพบกับตุรกีในวันที่24กันยายน2565ที่จะเมืองอาร์เนมประเทศเนเธอร์แลนด์และย้ายไปแข่งต่อที่เมืองกระดังประเทศโปแลนด์ในเกมที่เหลือโดยจะพบกับโปแลนด์ในวันที่28กันยายน2515หรือว่าคืนวันที่27จะไปดูโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับวันที่24กันยายน2565เมืองอาร์เนมประเทศเนเธอร์แลนด์เวลา 18:00 นตุรกีพบไทยวันที่28กันยายน2565หรือว่าคืนวันที่27กันยายนเมืองกระดังประเทศโปแลนด์เวลา 13:30 นไทยพบโปแลนด์วันที่28กันยายน2565เวลา 13:00 นตรงไทยพบโครเอเชียวันที่29กันยายน2565เวลา 19:00 นเกาหลีพบไทยและวันที่1ตุลาคม2565เวลา 19:00 นตรงนี้มีการพบกับทีมชาติไทยครับนี่นะคะก็เป็นโปรแกรมมาการแข่งขันนะครับก็จะแข่งขันกันพบกันหมดนะครับระดับ1ถึงระดับ4ครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับตอนนี้นะครับช่องวอลเลย์บอลรูมไม่มีแล้วถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขอไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ